กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ไปไหนนะยังก็ถือว่าเก่งนะครับครับเอาเปอร์ฟอร์มครับมีแพนิคเซลแล้วมีการกระชากกลับในวันเลยแม้แต่วันนี้ก็เหมือนกันลงไปลบ12ปุ๊บก็มีแรงซื้อออโตเมติกกลับเข้ามาทันทีครับคือส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางวันที่ลงแบบ20จุดแล้วอยู่ๆขึ้นมาลงแค่4จุด5จุดอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะบวกกลับมาบวกก็มีบวก4จุดนะครับมันแสดงถึงว่าบริเวณต่ำกว่า 1,580 ไปเนี่ยมันก็เป็นมีนัยยะสำคัญมีแรงซื้อเข้ามาโดยตลอดนะครับมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนนะครับว่ามีแรงซื้อเข้ามาณจุดนี้ก็ถือว่าโอเคตลาดเองก็เป็นลักษณะยืนไซด์เวย์นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตนะครับเปลี่ยนธีมการเล่นนะครับก็คือธีมของโดเมสติกเพย์นี่คงโอเครอมาหลายเดือนแล้วไม่ฟื้นสักทีนะครับดีขึ้นแต่ก็ดีแบบชิวๆผิวๆนะครับดีช้าไปนิดนึงอ่ะก็เลยมีแรงลักษณะแรงขายสลับพอร์ตนะครับครับก็คืออาจจะมีขายปรับพอร์ตในกลุ่มแบงก์กลุ่มโดเมสติกเพย์ที่พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วไปเข้าสู่พอดีราคาน้ำมันมันลงเยอะนะครับก็ไปเข้าสู่ทีมคอมมูนิตี้เพย์พอดีครับนะครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้ในตัวของกลุ่มตัวท็อปเองนะครับค่าการกลั่นขึ้นมา10เหรียญแล้วนะครับนะครับพอดีมีโรงงานของโรงกลั่นของอินโดของไทยในประมาณเนี้ยก็ปิดฉุกเฉินไปก็เลยจากที่มันอยู่ประมาณ8เหรียญก็เลยกระโดดขึ้นมาเป็น10เหรียญครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็อัพเพอร์ฟอร์มด้วยนะครับในตัวของตัวปตท.เองก็มีเทคนิคอลรีบาวด์กลับมีสัญญาณซื้อระยะสั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มนี้มีตัวหนักใจตัวเดียวก็คือปตท.สผ.นะครับที่ข่าวไม่ดีก็หลายๆข่าวนะครับแต่ราคาเองก็ลงมาลึกมากก็คงไม่ลงมากกว่านี้เพียงแต่ว่าไม่ฟื้นตัวไม่เข้าสู่อัพเทรนเหมือนชาวบ้านเขาเพื่อนๆในครอบครัวตัวปตท.ก็พอน้ำมันขึ้นมา10เหรียญเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์มีใครบ้างก็จะมีตัวท็อปนะครับตัว IRPC ถึงแต่ว่า IRPC เนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรับฐานมันตบขึ้นตบลงอ่ะนะครับครับนะครับเป็นการเปลี่ยนต้นทุนกันอยู่มีแม้แต่ SO ก็โดดเด่นอื้อหุ้นใหญ่ก็เอาเพอร์ฟอร์มนะก็จะเป็นลักษณะธีมมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็หุ้นก็เลยยังลงมาก็มีคนซื้อขึ้นไปก็ยังมีแรงขายในลักษณะนี้ครับครับคุณสมพงษ์ฮะประเมินตลาดเอาในสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าเป็นอย่างไรแล้วประเมินตลาดสักช่วงก่อนเนี่ยมีนาคมก่อนสงกรานต์เนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่ฮะตกลงทิศทางดูโอเคนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ตลาดทุนอาจจะผันผวนลงไปแต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่ตลาดเงินวันนี้พันธบัตรยูบอล10ปีนะครับบอลยู10ปีเนี่ยปรับตัวลดลง 10% นะครับหมายความว่าปรับตัวลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเฉพาะมันบ่งชี้นะครับว่ามีแรงซื้อเข้ามาในพันธบัตรไทยเขาประเมินว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยป่ะฮะอีก2อาทิตย์ข้างหน้าวันที่11มันก็ในระดับหนึ่งนะมันก็เอื้อทุกอย่างนะครับเงินเฟ้อติดลบอะไรทุกอย่างเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นคุณก็ควรจะมีแอคชั่นมากอินโดนีเซียเขาก็ลดไปแล้วนะครับก็คงเขาคงคาดหวังกันแบบประมาณนั้นนะครับว่าจะก็ต้องดูว่าธนาคารชาติจะดื้อไหมจะดื้อแค่ไหนนะครับเพราะว่าจีนก็ลดดอกเบี้ยลงไปแล้วเพื่อทำให้ค่าเงินอ่อนนะครับมันก็จะคงเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเป็นวันแรกของการใช้ QE ของยูโรโซนนะครับแล้วพอใช้วันแรกปุ๊บยูบอลยู10ปีนี่ร่วงปุ๊บลงไป 10% นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับครับนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับแสดงว่าเงินเข้าไปเก็งในพันธบัตรเยอะประเด็นตรงนั้นเนี่ยเราก็ลดดอกเบี้ยมันลดไม่ลดมันก็โอเคแต่ว่ามันก็สะท้อนมาถึง
ตลาดทุนสภาหนึ่งฝรั่งก็หยุดขายแล้วครับนะครับวันนี้ net sale 1ล้านบาทนะครับก็เห็นภาพกันประเด็นก็คือว่าถ้าฝรั่งกลับมาซื้อล่ะครับตอนนี้ทุกคนกลัวแต่ว่าฝรั่งจะขายจะขายเออถ้ากลับมาซื้อจะเป็นยังไง มันเขาขายจนหมดแล้วนะครับขายเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงอีกแทบจะแบบเอาพอร์ตระยะยาวมาขายแต่ประเด็นก็คือว่าหุ้นคอมมูนิตี้เนี่ยหุ้นกลุ่มปิโตรเคมเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ขาขึ้นของเขาที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดนะครับว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นผลดีต่อกลุ่มปิโตรเคมต่อหรือแม้แต่กลุ่มโรงกลั่นนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงคือสเต็ปแรกมันก็จะคือหุ้นในกลุ่มนี้ก็จะกำไรในสต็อกน้ำมันหุ้นก็จะวิ่งหลังจากนั้นก็ซึมขึ้นไปสัก2เดือนแล้วก็ซึมลงไปสัก2ปีคือที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากครับแต่พอราคาน้ำมันลงเนี่ยมันอันเดอร์มันโอเวอร์ครับพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยมันประเด็นก็คือจังหวะแรกมันก็คือขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนะครับแล้วพอหลังจากนี้ไปเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยต้นทุนในการผลิตของพวกกลุ่มในลักษณะกลุ่มนี้ก็จะถูกลงจะเห็นได้ว่าค่ากันกันตีกลับขึ้นมาถึง10เหรียญ8เหรียญ10เหรียญนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับ6เหรียญนี่ก็เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็สะท้อนกลับมาแล้วก็เปลี่ยนทีมการเล่นพอดีมันก็เลยทำให้ถ้าไม่มีกลุ่มนี้มาคุณอาจจะปรับฐานหนักไปแต่ถ้ามาในลักษณะนี้มาพร้อมทำมิ่งที่เงินท่วมโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะ QE ของ EUนะครับซึ่ง EU ก็จะเน้นในพันธบัตรไม่ค่อยเน้นทุนแต่ว่า QE ของญี่ปุ่นอีกอันนั้นก็เน้นเยอะเหมือนกันสุดท้ายเงินกำลังท่วมโลกกำลังตีฟองสบู่ขึ้นไปเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรีบสะสมทุนไว้ก่อนสะสมแต้มไว้ก่อนเพราะว่าตอนแตกแล้วค่อยคุยกันแต่ตอนตีฟองเราก็ต้องเข้าไปสะสมทุนกับฟองกับเขาด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นทิศทางก่อนจะสงกรานต์เนี่ยประมาณเดือนมีนาเนี่ยคุณสมพงษ์น่าจะมองทิศทางที่บวกใช่ไหมฮะใช่ครับครับเป้าหมายมองเท่าไหร่ดีฮะเอาสักเดือนกว่าๆเนี่ยฮะจะปันผลด้วยตลาดก็ประมาณ 1,700 นะครับสเต็ปแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอคอมมูนิตี้เป็นเพย์ปุ๊บเล่นขึ้นไปสักพักนึงผมมองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มโอเคขึ้นในเดือนนี้เดือนหน้านะครับเพราะว่าโอเคตัวเลขของรัฐบาลก็ค่อนข้างช้ามากครับช้าถึงช้าที่สุดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าโชคดีตรงที่ราคาน้ำมันมันลดลงอย่างเร็วเลยนะครับก็พอตอนนี้ก็เดือนที่2เดือนกุมภาก็ดูสเตทเมนต์บัตรเครดิตแล้วโอ้มันก็ลดไป 4-5,000 นะสำหรับตัวผมเองนะครับ 4-5,000 บาทสำหรับค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับประมาณ20กว่าโล30โลมันจะเริ่มเห็นผมมากขึ้นคือปุ๊บมันลงปุ๊บในเดือนมกราเนี่ยทำแหลกมันก็น่าจะประมาณสัก3เดือน 2-3 เดือนนะครับมันไม่ใช่ไม่เหมือนมันความเร็วมันจะสูงมากนะครับเพราะว่ามันเห็นผลทันทีนะครับเป็นเงินเข้ากำลังซื้อของคนมันจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับมันก็ประมาณนี้แหละผมว่ามีนาเมษานี่มันโดเมสติกเพย์ก็จะกลับมาแทนคอมมูนิตี้เพย์ด้วยหรืออาจจะมาพร้อมกันทั้งคู่เลยก็ได้ครับกำลังบอกว่าถ้าฝรั่งกลับลำมาซื้อล่ะมันจะคือตอนนี้เนี่ยหุ้นขึ้นด้วยรายย่อยอย่างเดียวเลยนะครับรายย่อยกับสถาบันนะครับในโดยฝรั่งไม่ได้เป็นผู้ซื้อเป็นผู้ขายมาโดยตลอดแต่ถ้าเขากลับลำนิดนึงมันก็คงจะขึ้นได้ค่อนข้างแรงเลยครับคุณสมพงษ์ฮะถ้าอย่างนั้นในเดือนกว่าเนี่ยตัวเลขดัชนีจะเป็นเท่าไหร่และในหนึ่งสัปดาห์จะเป็นยังไงครับในหนึ่งสัปดาห์ก็คงดู1,610 1,620 นะครับแล้วก็มองใน1เดือนก็มอง 1,700 คือไม่ได้มอง 1,650 ด้วยนะมอง 1,700 เลยไปเลยมา 1,750 ไฮเดิมบริเวณนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าทุนในกลุ่มทิปเองก็ขึ้นกันออลไทม์ไฮกันตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ครับครับบทสรุปแล้วเนี่ยหุ้นอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจเพราะทิศทางของคุณสมพงษ์ยังมองภาพในทิศทางเป็นบวกครับเป็นบวกก็ตอนนี้ก็เล่นในกลุ่มลงคอมมูนิตี้เพย์ไปก่อนนะฮะกลุ่มลงกันเอาเป็นตัวเลยไหมฮะตัวไหนบ้างก็จะมีตัวท็อปนะครับท็อปที่เด่นๆเลยตัวท็อปตัว IRPC
นะครับที่อัพพอร์ม2ตัวเลยนะครับตัวเว้นปตท.ก็ตัวแม่ก็โอเคนะครับเว้นแค่สผ.สผ.กับปตท.จริงๆภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับในส่วนของกลุ่มฐานหินเองก็เน้นในตัวบ้านปูแต่ถึงเวลาที่จะซื้อเฉลี่ยขาลงขาขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าลงมาเยอะใครติดสูงข้างบนนี่คือทามมิ่งของการแก้พอร์ตนะครับแล้วก็กลุ่มเดินเรือก็จะเน้นในตัวพีเชียนนะครับพีเชียนแล้วก็สำหรับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่พลังราคาต้นมันลดลงและต้นทุนลดลงนะครับก็จะเป็นกลุ่มปีโตกลุ่มพรอพเพอร์ตี้นะครับแล้วก็แนะนำ AP Q House นะครับที่ดูโดดเด่นนะครับแล้วกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเองก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะ ITD นี่ก็ทำนิวไฮเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็จะมีนวรัตน์เพิ่มอีกตัวหนึ่งที่ผลประกอบการออกมาในปี57นี่ออกมาค่อนข้างดีก็คือบัตทอมเอาละปี58นี่จะดีกว่าปีเก่าอีกครับครับกลยุทธ์ครับในช่วง1สัปดาห์ก่อนเลยครับก็ปรับพอร์ตครับในตัวกลุ่มแบงค์เอาไว้ก่อนอาจจะขายไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาแล้วค่อยเล่นแล้วก็มาเล่นในตัวที่เนี่ยกำลังคึกกันกำลังโดดเด่นตรงนี้เข้าไปนะครับครับผมครับเอาละครับชัดเจนครับสัปดาห์นี้ขอบคุณดีครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่พอมีเวลานะครับผมจะสัมมนาครั้งต่อไป 14-15 เป็น Advanced Technical ผมสอนเองนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเต็มก่อนนะฮะคือผมสอนจำนวนไม่เยอะถ้า Advanced Technical เนี่ยนะครับตั้งใจไว้ไม่กี่คนเองแล้วก็ปีละครั้งนะครับตอนนี้คนสนใจประมาณ 80% ละ 90% ละคิดว่าสัปดาห์นี้คงเจ๋มเต็มนะฮะใครที่สนใจจะดูรายละเอียดนะครับ14-15 Advanced Technical เนี่ยท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment ได้นะครับ www.ekinvestment.com นะครับหรือโทรไปถาม081-783-8888นะครับ Advanced Technical เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่วิเคราะห์เทคนิคอลครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะเอาเคล็ดลับที่ผมใช้ไปสอนนะครับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนนะฮะแปลว่าวิธีที่ท่านใช้เนี่ยถูกแล้วแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือมาทำตามหนังสือเป๊ะเลยแต่พอเกิดสัญญาณซื้อหุ้นกลับลงเกิดสัญญาณขายหุ้นกลับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ควรไปเรียนจะใช้เวลาเรียน2วันเลยนะครับทั้ง14ทั้ง15เลยมีนาคมนะครับหนักหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นการคุยกันเพราะฉะนั้นมันรับจำนวนคนเยอะไม่ได้ฮะนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปศึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วต้องไปฝึกฝนนะครับท่านที่สนใจก็ดูรายละเอียดแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคงเต็มก่อนนะครับก่อนวันที่14-15เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาเปิดสายนะครับใครที่มีคำถามก่อนตอนนี้ส่งมาได้ทาง Facebook เลยนะฮะ www.facebook.com/ เอกพิทยา aekpiwtaya ช่วงหน้าเปิดสายครับ